เอ่ยปากขอจากใครแต่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเองเหมือนอาเหียงรู้ไหมคะว่าเมื่อเราทำดีกับใครสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ตอบคืนถ้าคุณทำไม่ดีกับคนสิ่งนั้นมันก็จะสะท้อนมาเหมือนเราปลูกผักคะน้านะลูกสิ่งที่เราได้คือเราได้ผักคะน้ามาผักแต่เป็นไปได้ไหมเราปลูกผักคะน้าแล้วเราจะได้ผลิตมันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วทำอะไรเราก็ต้องได้อย่างนั้นตอบแทนอันนี้เป็นเหตุผลง่ายๆที่ครูอยากจะแชร์กับเราว่าทำความดีเถอะแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะตอบแทนมาแบบที่เราไม่คาดคิดแล้วสิ่งหนึ่งนะที่คุณครูอยากบอกว่าคุณครูเจอสิ่งที่อัศจรรย์มากและขออนุญาตรับผิดชอบถ้าคลิปนี้ได้เผยแพร่ออกไปนะคะยินดีให้รับผิดชอบในสิ่งที่คุณครูเจอสิ่งเล่นลับอันหนึ่งซึ่งไม่สามารถบอกใครได้เดี๋ยวเรามาเจอว่าการเป็นคนดีแล้วพูดผีปีศาจเทวดาคุ้มครองเป็นแบบไหนเราจะรู้อะไรที่คนอื่นไม่รู้เราจะเห็นอะไรที่แปลกที่คนอื่นไม่เห็นและมันจะทำให้เราอยากรู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรอยากหาคำตอบจังเลยมันจริงหรือเปล่าเราไปหาศึกษาในคำสอนของพระพุทธศาสนาสิเขาสอนเรื่องเมตตาเขาพูดถึงเรื่องสิ่งเล่นลับนี้อย่างไรทำไมเราจะมีโอกาสได้เจอนะคะคืนหนึ่งนะคะช่วงเวลา2 ทุ่มคนครูกำลังไหว้พระกำลังถือใจกันดอกไม้รูปเหมือนแบบเนี้ยมาไหว้พระตอนนั้นเรียนอยู่ปี 2เรียนอยู่ปริญญาตรีปี 2แล้ววันนั้นคนครูกำลังเดินเข้าไปในศาลาแบบนี้แหละค่ะที่วัดป่าอยู่ทางประสิทธิ์สมัยก่อนคนครูมาอยู่กับยายเป็นแม่ชีคนครูเป็นเด็กวัดนะคะก็มาอยู่กับท่านพระก็จะพาสวดมนต์เช้ายิ้มแต่ก็ไม่ขึ้นไม่ได้จะเอาว่าบังคับนะคะสมัยนี้แก่แล้วนะคะไม่ได้ขึ้นละตอนนี้ต้องมีธุระไปพี่น้องสมัยก่อนท่านบังคับเย็นต้องสวดมนต์เช้าไม่เป็นไรเขาก็ไปกับเขาก็เหนื่อยก็เลยเรียนหนังสือช้าถึงเย็นเลยไม่อยากไปเลยแต่ก็ไปแล้ววันนั้นเป็นสิ่งที่คุณครูเป็นสิ่งอัศจรรย์อันหนึ่งขึ้นตอบแทนไม่ได้เลยแล้วยังงงกับตัวเองว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรลูกเห็นภาพนี้ไหมจ๊ะอันนี้เป็นกลางวันหรือกลางคืนอันนี้เป็นกลางวันหรือกลางคืนโอ้แสดงว่าเก่งกว่าคุณครูอีกเพราะคุณครูหารูปมาให้ดูไม่ได้มันไม่มีบนโลกใบนี้เลยจำลองว่าลองจินตนาการนะคุณครูเห็นแบบนี้ตอน2 ทุ่มและอยู่เป็น5 นาที 10 นาทีและอาณาบริเวณรูปสว่างไปหมดเลยโดยมีดวงจันทร์แบบนี้ขึ้น2 ดวงหลังสังขารหลังหลังคานะลุกขึ้นไปประมาณ5 เมตรมีดวงจันทร์ขึ้น2 ดวงแล้วสว่างเต็มไปหมดรอบๆสว่างเต็มไปหมดเลยแล้วลูกจินตนาการนี่เป็นแสงสีอะไรจ้าสีทองนี่เป็นแสงสีอะไรลูกๆจินตนาการนะว่าถ้าแสงสีทองมันอยู่ตรงกลางแล้วแสงสีเขียวเป็นแสงรัศมีที่อยู่รอบๆนั่นคือดวงจันทร์ที่มันพุ่งขึ้นไม่ได้ดูขึ้นแล้วลูกมันลอยขึ้นมาเลยแล้วมันเป็นแบบนี้ข้างในเขาเป็นสีทองแต่พระสีเขาเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วเขาลอยขึ้น2 ดวงพร้อมกันช้าช้าแล้ววันนั้นนะลูกแล้วมันสว่างเหมือนกลางวันแต่เขาลอยขึ้นตอนกลางคืนนั่นคือสิ่งที่แล้วคุณครูเป็นคนเรียนฟิสิกส์นะเรียนฟิสิกส์เรียนเคมีเรียนชีวะแล้วก็งงว่าไอ้นี่มันคืออะไรแล้วทำไมเราเห็นแบบนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณครูเริ่มมองว่าเอ๊ะถ้าเราทำ